มาครับเช้านี้นะพามาชมนะฮะคิวติดตั้งวันนี้นะครับวันศุกร์นี้ก็เป็นคิวของ Toyota Revo นะฮะชุดโปรโมชั่น 11,900 นะครับมี FC หลายเจ้าถามมานะครับบอกนะครับขอรีวิวหน่อยวิธีการติดตั้งรวมถึงงานติดตั้งจริงนะครับอยากจะดู 4-5 นาทีหรือไม่ก็ 5-10 นาทีครับลูกค้าขอให้ทำให้หน่อยนะฮะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะจะไปลงเป็นเรียลทั้งหมดเลยนะฮะเพราะนั้นลูกค้าในแพลตฟอร์ม YouTube ถามมานะครับและขอมานะเขาจัดให้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันเลยนะฮะสำหรับ Toyota Revo นะฮะคันนี้ก็แกะแผงประตูนะฮะรวมถึงช่องแคปนะฮะตอนนี้แกะพลาสติกออกหมดแล้วนะฮะรวมถึงแผงหลังและใต้พื้นนะครับช่างทำการแกะเพื่อทำการแดมพื้นนะครับเนี่ยฮะกำลังทำการแดมพื้นแล้วก็แดมแผงหลังนะครับส่วนประตูช่างทำการร้อยสายเราเดินสายลำโพงให้ใหม่เลยนะฮะเข้าไปตรงที่ power amp เลยนะครับไม่ได้ใช้สายลำโพงเดิมนะครับตัดต่อเอาไม่เอานะครับแบบนั้นนะฮะเราเลิกใช้วิธีนี้มานานมากแล้วนะฮะเราเดินสายใหม่ทั้งหมดเลยนะเพื่อความมั่นใจและเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะฮะนะครับตอนนี้ช่างทำงาน4คนนะฮะแบ่งกันทำหน้าที่นะครับตอนนี้ฮะขึ้นกระบอกฟิวนะฮะตัวนี้เป็นงบประหยัดเลยนะครับ 11,900 เท่านั้นนะครับ10นิ้วโกงปั๊มนะฮะแม่เหล็ก1ก้อน156นะฮะก็จะเห็นว่างานคืบหน้าประมาณนี้นะครับนี่ฮะลำโพงเนี่ยเดี๋ยวให้ช่างหยิบขึ้นมาดูหน่อยฮะนี่ฮะลำโพงนะฮะพร้อมสเปเซอร์นะฮะอันนี้ไม่มีแดมประตูนะฮะเราทำให้ในราคาประหยัดแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูหูช้างฮะช่างหยิบหูช้างขึ้นมาอันนี้เป็นหูช้างนะฮะเฉพาะหูช้างนี่ก็หลักพันแล้วนะครับนะเราให้ไปเลยแบบนี้นะฮะให้เวทีเสียงสูงขึ้นมานะครับเพื่อจะได้อรรถรสในการฟังที่ดีนะฮะช่างทำการแดมพื้นด้วยแผ่นแดม Data System นะฮะเป็นแผ่นแดมแบบมีฟลอยนะฮะไฟนังกันความร้อนและเก็บเสียงในตัวนะครับโอเคเดี๋ยวให้ช่างทำงานสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในคลิปต่อไปนะครับมาครับ FC แล้วพี่น้องทุกท่านนะครับส่งงานกันแล้วครับสำหรับ Toyota Revo นะฮะชุดโปรโมชั่น11900ฮะเดี๋ยวมาชมงานติดตั้งนะครับทุกอย่างลงในตำแหน่งเดิมนะครับเพิ่มเติมก็มีหูช้างนะฮะนี้เราให้สวิตเตอร์หูช้าง4นิ้วนะฮะสวิตเตอร์จานแบบนี้ฮะยกเวทีเสียงขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราฟังจะได้สมจริงนะครับประตูหน้าลงตำแหน่งเดิมนะครับเป็นลำโพง6นิ้วนะฮะไม่ตัดเจาะรถนะฮะทำสเปเซอร์ให้ด้วยนะครับเครื่องเล่นเดิมตัวรถนะครับปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วย PM 7แบนด์นะครับ Power Amp 4แนวตัวนี้ฮะเป็นกาเทีย4ชแนลนะฮะคุมประตูทั้งหมดและช่องแคปทั้งหมดนะครับช่องแคปลงตำแหน่งเดิมแบบนี้นะครับตู้เตี้ยนั่งสบายนะครับคุมหนังดำแดงนะคะ Power Amp ตัวนี้ YSK เบอร์ 1,000.1 คาร์ดีทำหน้าที่ขับซับในตู้แบนพาร์ทนะฮะเป็นซับโครงปั๊มนะฮะได้เลยก้อนเดียว156ครับชิ่งเล่นอยู่ตอนนี้นะฮะนี่ฮะ Power Amp A1 และ A2 นะฮะเราชัดเจนเก็บสายให้แบบนี้ในราคางบประหยัดก็ยังเก็บสายให้ดีแบบนี้แต่ไม่ได้ใส่กระดูกงูนะครับประตูหน้าไม่ได้แดมนะครับประตูหลังก็ไม่ได้แดมนะครับหรือช่องแคปไม่ได้แดมแดมเฉพาะพื้นนะครับรวมถึงแผงหลังนะครับแดมให้นะตู้เตี้ยๆนะครับแบบนี้นั่งจริงนะฮะชุดราคาแบบนี้ฮะ
บบนี้งบราคาประหยัดนะครับฟังจริงนะฮะเปิดฟังรอบคันสบายสบายเลยนะฮะโตโยต้ารีโวเปิดแคปนะฮะตัวนี้ใหม่ล่าสุดนะฮะปีนี้เลยนะใครอยากได้แบบนี้อินบ็อกซ์มาหานาได้เลยนะฮะที่ Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์นะฮะสนใจแบบเงินสดหรือแบบออมนะฮะก็อินบ็อกซ์มาได้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ